แฮยินดีลูกชายแฮยินดีลูกชายดูสัญญาเรียนจบม.ดังจากสหรัฐแล้วก่อนหน้านี้ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดกราดกันสนั่นหลังได้เห็นภาพของเอ็มสันเพชรลูกชายสุดที่รักของพิธีกรดังดูสัญญาคุณากรรับงานในวงการครั้งแรกกับการถ่ายแบบแฟชั่นชุดแต่งงานสวยๆพิธียกน้ำชาคู่กับนางเอกวิวันนันส่วนผลงานในวงการด้านอื่นๆจะได้เห็นหรือไม่นั้นล่าสุดดูสัญญาที่มาร่วมงานบวงสรวงไฟวงก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันลูกชายบินกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาและกำลังจะจบในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งภาพถ่ายแบบเมื่อปลายปี2022ซึ่งเขาก็ดูสนใจและพยายามที่จะเข้าวงการเหมือนกันซึ่งคนเป็นพ่อก็ไม่ได้ดันและไม่คาดหวังผมว่างานทุกงานจะในหรือนอกวงการอะไรที่ยังไม่เคยทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าถามเด็กๆทุกคนผมจะเชียร์ให้ลองทำเพื่อจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเอ็มสันเพชรเกือบได้เล่นละครเรื่องดวงใจเทวพรหงภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวโดยพ่อดูบอกว่าตอนนั้นประเทศเราอยู่ในช่วงที่ยังกำหนดไม่ได้ว่าโควิด-19จะหยุดเมื่อไหร่โรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ไปนานแค่ไหนและในแผนของผู้จัดน่าจะคิดว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่านี้แล้วอยู่ๆยอดผู้ติดเชื้อมันก็ลดลงแผนที่เขาจะถ่ายทำมันก็ต้องเลื่อนเข้ามาลูกชายก็ต้องกลับไปมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าหยุดระบบการสอนออนไลน์คุณต้องกลับมาที่อเมริกาแล้วนะเลยต้องกลับไปเรียนนั่นเองจึงพลาดโอกาสส่วนนี้ไปอีกหนึ่งลูกชายดาราดังที่หน้าตาดีตามรอยคุณพ่อคุณแม่สุดๆสำหรับเอ็มสันเพชรลูกชายของดูสัญญาคุณากรที่ปัจจุบันโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อแปลเวอร์ฉายแววพระเอกสุดฮอตเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มเอ็มก็ได้เรียนจบแล้วสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากลอยโอลเมริมาลที่ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหนุ่มเอ็มได้โพสต์ภาพในชุดรับปริญญาผ่านอินสตาแกรมเอ็มพร้อมแคปชั่นระบุว่า ADIOS ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และแสดงความยินดีจำนวนมากทางทีมงานข่าวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ